ข้าจำนี้เย็นดีฮะพยายามเอาคำนี้เข้ามาเป็นคำบริกรรมได้เลยครับหลังๆนี้ผมพูดทางไหนไปตอบครับไปเลยครับคือเร็วอ่ะเดี๋ยวนี้แบบเมื่อก่อนแรกๆนะกว่าจะเข้าได้นี่นะชั่วโมงครับคือนั่งผมเลยเข้าอย่างเงี้ยผมอัดฟังเข้าได้มาทำมาจากผมก็ปวดทำมาจากฟังทุกครั้งอ่ะฟังจนเข้าอ่ะเข้าพอตอนเข้าก็ไม่รู้แล้วใครพูดอะไรหูดับแบบปึ๊ดเลยแบบมันไม่เข้าใช่แล้วครับไม่เข้าแล้วมันอยู่ในตัวตนที่แท้จริงเนี่ยอยู่กับตัวเรามันเหมือนมีกำแพงกั้นเป็นเหมือนเกาะแก้วใช่ครับมันเหมือนกับไม่มีอะไรแต่มันจะมาคุ้นอยู่แต่เวลามันออกเนี่ยมันออกไปหมดทีนี้เอาเวลาออกไปหมดเลยคลุมพื้นที่เลยพูดแล้วขนลุกจังหวะนี้เหลือเชื่อมากดีแล้วฮะที่ผมสัมผัสมาเป็นคนแรกวันนี้ยังไม่ได้แตะตัวใครเลยเนี่ยก็ถือว่ามาในรูปแบบที่พูดว่าไงมันก็มีสื่อสารกันเนาะครับหลวงพ่อท่านก็ไปหาผมที่นู่นครับที่นนทบุรี3รอบ4รอบ3รอบท่านก็บอกว่าวันที่20ตุลาคมนี้ที่นี่จะมีนู่นนี่นั่นท่านก็เชิญผมมาอะบางทีท่านก็คิดถึงผมท่านเองนะฮะผมเพียงแต่เข้ามาพื้นที่จะทำอะไรไม่ทำอะไรท่านก็คงจะรู้ว่าท่านได้อะไรคล้ายๆเรื่องนี้เรื่องบุญเรื่องบารมีเรื่องใดๆก็ตามทีมันจะมาพื้นที่ให้มันเกิดปกป้องคุ้มครองครับยังไงก็ตามผมก็จะพยายามบอกว่าถึงเวลาแล้วพุทธะมาแล้วครับบอกใครมาแล้วมาเพื่อที่จะมาช่วยมนุษย์ช่วยโลกครับผมบอกแฟนเนี่ยเกิดพระชาตินี้ไม่ใช่ได้นะครับรู้จักพระพุทธธรรมพระสงฆ์ครับเพราะว่าคือคำว่าคือเราอาจจะยังไม่ถึงเป็นพระอรหันต์เป็นอะไรนะครับรู้แต่ว่าแบบพระเจ้าเนี่ยคือให้ครับให้แบบให้ไม่มีดึงกลับไม่มีประมาณใช่ให้คือแบบครับคือไม่มีการดึงกลับอ่ะถูกดึงกลับคือไม่ความอยากเลยถูกใช่เลยครับคือสุดยอดเลยอ่ะแล้วมันมีคำสุดท้ายเลยผู้ให้คือผู้ได้สุดท้ายแล้วคือบางทีคือเข้าใจนะบางทีอย่างแฟนเนี่ยเวลาทำทานขอให้นู่นนี่ขอให้นี่รวยโตอะไรเงี้ยนะบอกแฟนไม่ต้องบอกใช่คือแบบไปแล้วไปเลยแล้วล่ะแต่เชื่อไหมว่าเดี๋ยวมันมาเองคือไม่ต้องไปขอหรอกมาเองแต่แบบมันทำให้ใจเราโอเคนะครับโอเคนะแบบว่าสบายอ่ะครับให้ก็สบายเยอะมากครับนี่หนึ่งผมขอพูดให้จบเมื่อกี้ผมพูดสามแสสี่ศาสตร์เมื่อกี้ผมใช้ว่าธรรมศาสตร์ก็คือศาสตร์ธรรมชาติธรรมชาติเกิดเองไอ้คำว่าเกิดเองตรงนี้พูดถึงโลกมันมีคำถามยุคสมัยก่อนนู้นมีพระพุทธเจ้าก็เชื่อว่ามีพระอานนท์เป็นคนถามว่าโลกใบนี้เกิดได้อย่างไรพระพุทธองค์ไม่ตอบเพราะอะไรถึงไม่ตอบเพราะผู้ถามคือพระอานนท์พระอานนท์ในวาระนั้นยังไม่สามารถรับประตูนี้ได้เพราะยังไม่บรรลุพระองค์ก็เลยไม่ตอบพระองค์ก็ตรัสเป็นเรื่องอจินไตยไปเลยมันมีอยู่สี่คำครับคำถามมีว่า1โลกวันนี้เกิดได้อย่างไร2กรรมเกิดได้อย่างไร3ฌานอันนี้ได้เลยนั่นนี่ได้เลยครับเพราะว่าเข้าใจรักฌานคืออะไรผมก็ใจเลยได้เลยเพราะว่าที่บอกเมื่อกี้นี่นะฮะธรรมจักรแค่นั้นเองได้แล้วแป๊บเดียวสิ่งนี้ฝึกก็ไม่ได้แต่เวลาได้ปุ๊บแป๊กเลยครับจำฮะแต่ต้องจำนิดนึงครับฝึกให้ตายไงก็ไม่ได้เพราะนี่มันเป็นเรื่องของภพชาติเคยปฏิบัติมาก็รู้แล้วเคยปฏิบัติเอาว่าสะสมมันสะสมภพชาติเพราะได้ปุ๊บมันเปิดเลยรู้ให้เราอดีตชาติทำให้เรารู้อดีตชาติเลยครับตรงนี้เหลือเชื่อมากครับล่ะทีนี้ต่อมาก็คือคำสุดท้ายแสนก็พระสัพพยงรู้แจ้งโลกทุกสรรพสิ่งทั้งเอกภพนี้ประมาณนั้นครับแต่เวลามาสอนก็มาสอนแค่อยู่ในโลกนี้เองก็เรื่องทุกข์เรื่องสุข
เรื่องทุกสุขมีคนมาต่อพ่วงเขาว่ากรรมเวรกรรมผมบอกว่ามันไม่ใช่หรอกแต่พระพุทธองค์ทิ้งกรรมเอาไว้เพราะว่าตัวกรรมเนี่ยมันจะตัวถ่ายทอดต่อไปทิ้งกรรมไว้เพราะว่าที่บอกว่าโลกนี้ก็ได้ในกรรมก็ได้ยังไงมาฮะก็เลยใส่คำว่ากรรมก็เป็นวิบากกรรมมาต่อวิบากกรรมก็ข้ามพ้นข้ามชาติสารเสด็จพระบรมก็เวียนว่ายนั่นนะผู้เวียนว่ายก็เวียนว่ายไปผู้ไม่เวียนว่ายก็ขึ้นบันไดไปโสดาเกตาอนาและอรหันต์ไปก็หลุดแป๊กไปเข้าสู่ภาวะนิพพานจะไปรูปแบบพวกนี้เพราะฉะนั้นนี่คือศาสตร์ข้อที่หนึ่งที่ผมพูดเสมอข้อที่สองคือเรื่องราวของพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์กับศาสนามันคนละกองกันเนี่ยถ้าหากว่ากองศาสนาก็คือ 84,000 ในพระไตรปิฎกนะฮะใจความสำคัญก็ไม่มีอะไรทั้งหลายมีแค่3คำศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมฮะนาทีนี้ผมใช้คำว่าสติสมาธิปัญญาเอาศีลหายไปไหนทีเดียวศีลมีเอาไว้ในใจใช้ศีลข้อเดียวเป็นหลักคือเราอย่าเป็นเหตุให้หมูหมากาไก่ตายก็อย่าไปทุบมันซีและหรือถ้าเป็นไปได้อย่าไปกินมันซีมันก็ห้ามฆ่าไปในทีแล้วเนี่ยใช้หลักตัวนี้ง่ายแล้วเราจะเป็นเหตุอย่าให้ต้นไม้ต้นนี้มันอะไรล่ะสูญเสียความเป็นต้นไม้จากมือเราก็อย่าไปฟันมันนี่ที่ผมสรุปง่ายเราจะเป็นเหตุสิ่งข้อเดียวมันไปได้ครอบจักรวาลจริงจะอะไรก็ได้ทั้งหมดเอาล่ะกลับมาพุทธศาสนาเนาะทีนี้ศาสนามันก็มาถึงเมื่อกี้นี่ใช้คำพูดว่าศีลสมาธิปัญญาหรือสติสมาธิปัญญาสติกับสมาธิมันแยกจากกันไม่ออกจริงครับพูดถึงนั่งรถเมื่อกี้เนี่ยแค่สวดที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพระธรรมจักรเฮ้ยมันไปได้ไงวะเฮ้ยมันแตกไปได้ไงเฮ้ยมันไปยังไงที่บอกว่าไม่เคยนั่งสมาธิที่ไหนได้มันทำมาเยอะแล้วมันมาป๊อกแป๊กกับตรงนั้นมันจะระเบิดตรงนั้นเองก็รู้เลยว่าเอ้ยมันเข้าใจว่าหมายความว่าที่อะไรแล้วรู้แล้วว่าเอออย่างเงี้ยสมาธิผมใช้ว่าป๊อกแป๊กตรงนั้นระเบิดก็เลยถามว่ารถคันนั้นอยู่หรือเปล่าตัวเนี้ยอยู่คันเนี้ยเห็นไหมอย่าทิ้งไปไหนนะคู่ชีวิตนั่นน่ะนี่เป็นคนให้เทปธรรมจักรมาให้เขาเข้าทางตลอดเทปแผ่นนั้นแบบไม่บอกไปได้ป่ะเข้าไม่ได้อ่ะก็ทำไม่ได้ถามว่าทำยังไงดีง่ายสุดทำไม่ได้ก็ดูลมหายใจไปอะไรที่มาเด็กเอาตรงนั้นแหละรู้ครับครับอย่างนี้พออย่าทิ้งนะรถคันนี้นะถือเป็นคู่เลยนะไปไหนไปด้วยช่วยกันเลยมันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วตอนนั้นครับขนาดขาไม่ดีขายังขับได้เลยเห็นไหมใช่ไหมใช่ไหมก็ยังถามว่าทำไมขับได้ขับไม่ดีบอกก็ขับได้ก็มาได้ขับได้ก็เขาเป็นหนึ่งเดียวกันนะโอเคไหมครับจำนะฮะหนึ่งเดียวกันสำคัญนะเอาล่ะต่อไปศาสตร์ที่สามคือวิทยาศาสตร์ผมช่วยเลือกพลังงานครับลุงงอกพลังงานบริสุทธิ์ผมได้พลังงานบริสุทธิ์ลุงงอกนั้นพลังงานบริสุทธิ์จะรักษามนุษย์ที่นี่ด้วยสองมือเปล่าความรู้สึกของเรากับหนึ่งความเข้าใจนี่แค่นี้เองเหมือนกับตอนไอ้ทิสกะใช่ไหมนะไอ้ทิสกะใช่ไหมผมก็ได้มาตอนที่ไปทำข้อที่กับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงมาบอกว่าทำไม่เป็นแต่มีสิ่งแค่คือสัจจะอย่างเดียวอธิษฐานไว้ถ้าเจ้ามีสัจจะขอให้คลอดมาได้ครับคลอดได้เลยโดยตัวเองแบบทำไม่เป็นไงถูกต้องมีสิ่งที่ได้รับนะครับครับคือตั้งใจอธิษฐานไว้เมื่อกี้สามศาสตร์นะธรรมศาสตร์พุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์แต่พระเอกของเรื่องคือจิตศาสตร์เรื่องจิตเรื่องเดียวทีนี้จิตต้องสะอาดไม่พอต้องบริสุทธิ์ด้วยจิตสะอาดนี่มันไปรู้เห็นพวกพรหมฮะพรหมพวกอรูปพรหมพรหมอรูปพรหมนี่เป็นเรื่องของพวกรังสีนะครับแต่ถ้าเป็นรูปพรหม16ชั้นก็จะเห็นนะทีนี้ไม่ได้เคยนั่งสมาธิมาแต่เคยเห็นสิ่งที่พูดนี้ไหมครับเห็นผมคือตอนนั้นนะผมได้บอกแฟนใช่ไหมไม่อยากได้หูฟังบางทีคนก็หาว่าเวอร์เราเล่าคนนี้